ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับก็ตอนที่อยู่เกม Back Picky นะฮะก็มาย้อนวัยกันหน่อยนะซึ่งใครเกิดทันปี2010หรือปี2011หรือ12นี่แหละก็น่าจะเคยเล่นเกมนี้นะฮะมันเป็นเกมค่ายเดียวกับเกม Hanky Bird เลยนะเออก็อันนี้ผมโหลดอีกเวอร์ชันหนึ่งมาฮะก็คือเวอร์ชัน HD นะฮะภาพก็จะสวยขึ้นนะฮะสวยขึ้นกว่าเวอร์ชันเก่าหน่อยก็นะเกมนี้เป็นเกมที่ผมโคตรคิดถึงเลยนะเป็นเกมวัยเด็กที่แบบผมติดงอมแงมมากเลยนะเออ ขออภัยนะไอ้ละ ขออภัยอีกรอบนึงไอบ่อยมากช่วงนี้ก็เป็นเกมวัยเด็กที่ผมโคตรคิดถึงเลยนะเออผมเชื่อว่านะคนดูในช่องผมอ่ะมันต้องมีคนเล่นบ้างแหละเกมเนี้ยมันต้องมีคนเล่นบ้างแหละถ้าไม่มีคนเล่นที่ผมไม่เชื่อครับเอาจริงผมไม่เชื่อครับถ้าไม่มีคนเล่นผมไม่เชื่อครับเพราะทุกคนต้องเคยเล่นครับเกมเนี้ยทุกคนต้องเคยเล่นไม่มีใครไม่เคยเล่นไม่ใช่ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเกมนี้เป็นเกมในตำนานนะมันต้องมีคนเคยเล่นบ้างล่ะโอ้เป็นเกมแบบย้อนวัยมากตอนนั้นยังอยู่ปอนะปอ5หรือนั้นปอ5ปอ5ปอ6อ่ะเออผมเล่นเกมเนี้ยแล้วเล่นเพลินมากเลยเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยเออโอเคเราพูดมาพอแล้วเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่าปะก็จะมีหลายด่านให้เราเล่นเลยนะฮะเออมีหลายด่านให้เราเล่นเลยแต่ผมจะเล่นด่านแรกก่อนนะนี่ด่านแรกนี่เริ่มมาเล่นด่านแรกก่อนเลยไอหมูอ้วนไอคิงหมูไอราชาหมูมันเห็นกล้องส่องทางไกลนะฮะไข่ดาวอู้ไข่อ้ายนี่ฉันกำลังคุยกับคนดูแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาขัดสิอ้าวเปิดพัดลมแผนที่ฉีกขาดฟิวหายไปแล้วอ้าวไอหมูเวนมึงทำเอามึงทำเรื่องกันเนี่ยเอาจริงอ้าวแล้วก็ต้องลำบากเจ้าหมูแล้วใช่ไหมมาเออท่านผู้ชมครับถ้าได้ยินเสียงน้องเสียงอะไรก็ต้องขออภัยนะคืออันนี้เคยเล่นแล้วจำได้ผมจำวิธีเล่นได้อยู่เป็นเกมที่ผมไม่เคยลืมฮะผมขอเวลาสักครู่นึงฮะผมขอไปไล่นกแป๊บนึงนะฮะโอเคฮะมาแล้วซึ่งผมก็ต่อรถได้ใช่ไหมเมื่อกี้เออผมต่อรถไปแล้วก็ด่านแรกง่ายๆครับเบสิกก็แค่ปล่อยรถไหลได้ดาวมาก็โดน TNT เออแตก3ดาวอุ้ยดังไปปะวะขอรถเสียบนึงนะฮะดังไปโอเคฮะหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ยินนะเออไล่นกเวนมันก็มาอีกแล้วเป็นนกกระจอกครับที่มาเนี่ยเป็นนกกระจอกไล่อะไรก็ไม่ไปฮะก็ทนฟังหน่อยนะผมไม่ได้อัดตอนกลางคืนนะต้องขออภัยจริงๆคือไม่ใช่อะไรหรอกฮะคือผมถามว่าผมอัดตอนกลางคืนได้ไหมได้แต่เสียบติดลิขสิทธิ์ฮะเพราะว่าผมไม่ได้นอนในนี่ผมไม่ได้นอนแยกเนาะแล้วยายผมอ่ะชอบดูหนังถ้าว่าตอนคืนเนี่ยเพลงในหนังอ่ะมันจะเข้ามาในไมค์ครับแล้วมันจะทำให้ผมติดลิขสิทธิ์นะเพลงมันติดลิขสิทธิ์อ่ะเพลงในหนังก็เมื่อกี้ผมไปไล่นกไมค์อีกแล้วฮะนกมั่งไมค์อีกแล้วเสียงมันดังมากฮะมันดังมากจริงๆเลยต้องไปไล่อีกรอบคือนกมันหน้าด้านฮะไม่ว่าจะนกพิราบนกเอี้ยงนกกระจอกบ้านผมหน้าด้านแล้วแต่ก็ไม่ไปฮะเฮ้ยตรงนั้นมีของอ่ะอยากเอาอ่ะเฮ้ยเอาได้ไหมให้มันไหลทางนี้ก่อนไหมผมเชื่อว่ามันต้องไหลครับเชื่อผมมันต้องไหลลองดูทีนี่ได้ของ3ดาวป่ะโอ้ย2ดาวหวังว่าเสียงคงไม่ดังไปนะครับแต่ตอนแรกแต่ตาแรกนี่คือเสียงดังมากเออโอเคด่านนี้มีของรางวัลตรงนี้โอ้โหด่านนี้ถ้าผมจำไม่ผิดต้องควบคุมความเร็วของรถใช่ไหมเออไว้ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคต้องมาแบบเร็วๆวิ่งเร็วเกินอื
อุ้ยได้อุ้ยได้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 มาอุ้ยอุ้ยเวลาเลทแน่เอ้ยเอ้ยโอ้มันให้เวลา7วิไม่เป็นไรฮะ2ดาวก็ยัง2ดาวไม่เป็นไรฮะเอออุ้ยอุ้ยแหลก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 เร็วเดี๋ยวดิอันนี้ใช้หมูใช่ไหมโดนทีนทีเอ้ยนี่โดนทีนทีเว้ยแต่เวลาไม่ผ่านวะขอให้แค่4วิอันนี้เหมือนจะเป็นด่านพิเศษใช่ไหมใช่ด้วยหมวกตกหมวกตกหมวกตกแล้วไงครับผมต้องไปเก็บใช่ไหมเออเราต้องไปเก็บใช่ไหมอันนี้ห้ามใช้ตัวลมโอเคได้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรTNT ไว้ตรงหลังผมไม่รู้ติดมาทำไมนะ TNT อ่ะแต่ก็ติดไปเถอะแล้วกด TNT ได้ไว้เฮ้ยเอ้าอีกแล้วTNT ไว้ด้านหน้ากันเนาะให้มันถ่วงน้ำหนักด้านหน้าถ้ามันได้เหินโอ้โหยิ่งกว่าเดิมอีกกูโอเคหวังว่าจะไม่เป็นแบบแน่ไงกูว่าแล้วให้ใช้ตัวลมแต่เขาแต่ด่านเขาห้ามใช้ไงประเด็น ขออภัยฮะช่วงนี้ไอบ่อยนะฮะอย่าร้องอย่าโอ้โหไม่ผ่านนะเฮ้ยใช้3ล้อเฮ้ยลอง3ล้อดูฮะลอง3ล้อดูมันน่าจะได้นะ3ล้อมา3ล้อเอ้ยทานเว้ยช้าฮะแต่มันไม่ภารกิจเรามันไม่ให้ใช้ตัวสูบนะฮะก็ทำใจนะแล้วด่านนี้ไม่มีตัวนี้ด้วยกดทีนทีก่อนถึงที่หมาย2ดาวเออ2ดาวก็ยังดีอ่ะมาต่อกันที่ด่าน5เลยดีกว่าเลยแม่งจบชัปเตอร์นี้ไปเลยเลยแม่งจบชัปเตอร์นี้ไปเลยเอาล่ะด่านนี้เขาให้ทำอะไรเฮ้ยข้างหลังมีกล่องอ่ะเฮ้ยมีกล่อง2อันเลยแล้วเราจะเอายังไงอ่ะทีเนี้ยนี่แหละครับปัญหาเฮ้ยตรงนี้มันเป็นเนินใช่ไหมเฮ้ยมันไม่จับเวลาใช่ไหมเออไม่จับเวลาเว้ยเออดีตรงนี้จะไม่ผิดเป็นเนินใช่ไหมเออเป็นเนินไปเอาของไปเอาของดีกว่าโอ้ยเจ้าหมูมันเป็นอะไรทำไมหมูมันทำตัวอย่างนั้นนะโยกไปโยกมาปล่อยฮะถ้าปล่อยให้รถไหลเออไหลช้าหน่อยแต่ก็ไหลนะครับไหลช้าหน่อยก็ไหลอยู่มาไหลสิเออนี่แหละเป็นดังกลอุบายเป็นดังกลอุบายหนึ่งโดน TNT จบเกม3ดาวดูหมูมันดีใจฮะดีใจมากเลยดีใจจริงๆมาอาจจะกระตุกเลยครับเพราะผมเปิดเน็ตไว้แล้วก็ตัวอัดผมยังอยู่เนาะโอเคยังอยู่ด้านนี้ก็ให้ทำอะไรห้ามใช้พัดลมโอ้ยได้ตัวนี้มีกะโหลกด้วยแต่ไม่เอาอย่างน้อยมีดาวตรงนั้นมีดาวโอเคขยับไปด้านหน้าฮะเขาไม่ให้ใช้พับลมก็ได้ครับจัดไปหนูจะโดนกล่องไหมเขาห้ามใช้พับลมฮะเอออและมันก็ไม่ได้เออลองดูลองใหม่รอบอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ได้เอออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหไม่ได้ไงมันต้องยังไงวะหนังสือมันก็ไม่มีบอกนะอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ย TNT อ๋อ TNT สามารถใช้ตัวดีดตัวได้เออโอเคผมทำไงไม่ผมจะทำไงวะให้มันโดนกล่องแล้วก็ถึงที่หมายแล้วก็ภารกิจ3ดาวเพราะว่าภารกิจนี้ไม่มีจับเวลานะไม่มีจับเวลาเอากูอะไรของกูเนี่ยเอาใหม่
ลองแบบนี้ดูไหมลองแบบนี้ดูไหมแบบไม่ได้อ่ะมันเป็นยังไงดีอ่ะเอ้ยเจ้าหมูอยู่ด้านหลังดีกว่าให้มันถ่วงน้ำหนักเออให้เจ้าหมูถ่วงน้ำหนักหมูมันอ้วนอ่ะเออช้ามากอ่ะมันถ่วงน้ำหนักเออมันช่วยถ่วงน้ำหนักเออไม่ให้ล้อหน้าไปกระแทกกับไอ้นี่คือไม่ได้สิมันไม่ให้ใช้พัดลมฮะเอาจริงต้องทำได้ดิอย่ากระแทกแรงอย่ากระแทกแรงอีกนิดเดียวโอ้เจ้าหมูอีกนิดเดียวเองเรานี้ดูดิเรานี้ดูว่าเรานี้ดูแบบสิ้นคิดนะอันนี้ก็แบบสิ้นคิดเลยเฮ้ยโดนด้วยแบบนี้ไว้ได้3ดาวนี่ฮะ3ดาวปลดล็อกไม้อันนี้ไว้เล่นในโหมดแข่งขันเนาะแต่ไว้ที่หลังมีโฆษณาด้วยแต่กดไม่ได้ทำไมกันไม่รู้ตอนที่ผมเปิดเน็ตไว้แล้วก็เปิดเน็ตไว้แล้วแต่กดไม่ได้เออโอ้ยรำคาญเนาะกว่าธุรกิจนี้ห้ามถูกทำลายใช่ไหมไม่มีจับเวลาโอ้โหแต่ยากว่ะภารกิจนี้ยากนะบุกตรงโอเครถไหลนะโอเคให้พัดลมตรงนี้ชะลอยาเอ้าขอบคุณรถโอ้ไม่ทันอ่ะไม่ได้รถถูกทำลายก่อนมีจับเวลานี่หว่ามันเบรกไม่อยู่อ่ะเอออันนี้ผมจำได้ครับห้ามใช้ล้อเด็กใช่ไหมได้เราไม่ใช้ล้อเด็กก็ได้นี่เราใช้ล้อไม้ผมจำด่านนี้ได้ครับก็ห้ามใช้ล้อเด็กให้ใช้ล้อไม้มาไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราไปทีโอ้ทำไมเธอทำกับฉันอย่างนี้ทีนี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอเพื่อนหนึ่งตัวไหนวะอื้อไปเจ้าหมูมันทำน่ากลัวชอบมากอ่ะเกมนี้หมูมันทำน่าได้หลากหลายดีเออถึงที่หมายดีความไม่ถูกทำลายด้วยอุ้ยสามดาวอุ้ยด่านพิเศษหมวกตกแล้วซุ่มซ่ามจังวะเพื่อนฮะทำไมหมวกตกบ่อยจังโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะอุ้ยเขาห้ามใช้ล้อเขาห้ามใช้ล้อร้อยเนี่ยเออวิสปริงนี่เอาไว้ทำอะไรอ่ะยังไงวะต้องวิเคราะห์ด่านก่อนวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาตรงต้องแบบนี้เปล่าวะแต่ห้ามใช้ล้อเหล็กไม่ใช่เหรอห้ามใช้ล้อเหล็กก็ห้ามใช้ล้อเหล็กไม่ใช่เหรอเออก็ห้ามใช้อ่ะโอเคลองดูฮะลองดูโอ้ไม่ใช่วะผมว่าต้องแบบนี้ผมว่ามันต้องแบบนี้อ่ะเออมันต้องแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้เออสปริงแล้วเอาสปริงมาช่วยฮะเอาสปริงมาช่วยสปริงอาจจะช่วยได้เออไม่ได้เว้ยสปริงแม่งไม่ได้ช่วยฮะเอาจริงผมไม่รู้ทำยังไงแล้วเพราะห้ามใช้ล้อเหล็กด้วยประเด็นเฮ้ยได้ผลเฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดโอ้ยแม่งเอ้ยต้องใช้ล้อแบบเนี้ย ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งนะฮะอายอีกแล้วผมมาวิ่งลงมาเลยวิ่งลงมาเลยโอเคเอาเรียบร้อยเอาอีกแล้ว
ก็เขาบอกให้ใช้อย่างนี้ใช่ไหมเออถ้าจำไม่ผิดโอเคโอ้โหโอ้โหโอเคฮะขยับไปตรงนี้หน่อยโอเคลองหลายรอบมากเลยยตินังกาเอ้ยได้ได้ว่ะเออกว่าจะได้แต่ไม่ได้ของอ่ะเอออย่างน้อยก็ดีอ่ะอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ผ่านอ่ะเออจริงไหมอย่างน้อยก็ผ่านอันนี้โคกปะโคกเนาะให้ใช้โคกโอเคทำกับอีไลน์ต่างหากมาไปเฮ้ยเวลาเวลาเวลาเฮ้ยทันแต่ไม่ได้ของไม่เป็นไรฮะสองดาวก็ยังดีโอเคได้ของปลดล็อกใหม่ช่างมันละกันเราจะไม่เล่นตอนนี้ฮะหมดแข่งขันโอ้มีอยู่อันหนึ่งที่แรงฮะอ่ะจิบจิบจิบไปอุ้ยแรงเกิน ใช้เจ้านี้ก่อนเออแรงกว่าไอ้สีเขียวมันแรงเกินฮะของอุ้ยได้ด้วยอุ้ยเอาพังพังพังไม่ได้ของแต่เวลาแม่งโอ้โหใครมันจะเร็วขนาดนั้นวะโห้ยต้องขึ้นไปด้านบนแล้วจับเวลาต่างหากนะเหมือนเดิมใช่ไหมลองทำเหมือนเดิมถึงไหมถึงไหมเลยอีกถึงครับแต่เลยโอ้โหไปเลย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 อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอ้ยอีแห่รักโอ้ยแล้วกูก็กดผิดอีกแล้วถึงโอเคไหลลงมาเลยอุ้ยเอาพังอีกโอ้โหพังอะไรเนี่ยไอ้หมูลงมานี่เอาพังอีกเออเอาเข้าไปทำไมความทนทานไม่มีเลยวะอ๋อมันเป็นไม้นี่หว่าลืมเอาเอาเลยอีกผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่เอาของแล้วไอ้ใครอยากเห็นคนใครอยากเห็นผมไปดูไปหาของครับไม่ใช่ดิอะไรนะถ้าใครอยากโอ้โหพังอีกแล้วมันพังบ่อยจังเลยอ่ะอันนี้จะหมดที่สุดแล้วนิดเดียวโอ้ช่างแม่งเหอะของไม่เอาแล้วเอ้าเรียบร้อยผมว่าไว้ตรงนี้ดีกว่าวะน่าจะปลอดภัยที่สุดเออปลอดภัยจริงด้วยเออพอแล้วไม่เอาของแล้วไม่เอายากเกินโอเคไม่เอาของเวลามันก็นะครับเวลามันก็ผ่านเนาะไม่ช้าจนเกินไปอันนี้รู้จักเส้นทางแล้วก็น่าจะแบบน่าจะไปได้อยู่นะเออจิบ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 แล้วก็จิบอันนี้น่าจะเป็นในตาต่อลืมโอเคไปเลยไม่เอาของแล้วไม่เอาเอาโดนในนี่อีกอ
ไม่เอาของแล้วแป้งไปแล้วต่อไปนี้จะไม่ค่อยสนของนะครับไม่สนแล้วเอาอันใหม่เอ้ยยังไม่เอาดีกว่าผมโอเคครับหมดชัตเตอร์นี้แล้วเออแต่ขอถ่ายไปดันแล้วกันเป็นด่านด่านพิเศษอ่ะแล้วก็หมวกตกเป็นด่านที่เราต้องมาเก็บหมวกให้เจ้าหมูตัวนี้นะฮะอ้าวพาคิงมาด้วยเฮ้ยพาคิงมาด้วยครับเอาแหละครับเอาล่ะเราต้องเล่นด้วยความเร็วนะฮะโอเคได้ไอ้หมูไอ้คิงไงอยู่ตรงกลางไปเลยฮะโอ้โหเกกะมากใหญ่มากเกกะด้วยอ่ะโอ้โหแล้วกูจะเอาไปตรงไหนอะไอ้คิงหมูมันตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมไอ้หมูราชาเนี่ยตัวโคตรใหญ่อ่ะแล้วผมจะไว้ที่ไหนได้เนี่ยโอ้ยของก็มีจำกัดเนาะของมีจำกัดนะตอนนี้ผมจะสร้าง6อันใช่ไหมสร้างแบบนี้ไปเลยไอ้หมูอยู่ตรงกลางเนาะไอ้ลูกหมูตรงนี้มาแล้วก็รับน้ำหนักนี้โอเคอุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วหมูราชาหมูมันอ้วนอ่ะมันตัวใหญ่มากอ่ะเอออืมไอ้ด้านท้ายไว้ให้กับราชาหมูแล้วกันเนาะเออโอเคครับอาจจะเก็บของไม่ครบนะครับต้องทำใจเนาะราชาหมูมาด้วยอ่ะและภารกิจต้องให้เอาราชาหมูไปด้วยนะฮะหนักราชาหมูอีกไปเล่นความเร็วไปเลยเอ้าอีกโอเคครับไอ้ผมไม่เร่งแล้วราชาหมูมาด้วยอ่ะเออหนักอ่ะแล้วไม้มีให้น้อยมากแล้วช่องในการสร้างก็โคตรจะน้อยเลยโอเคฮะไม่เอาของแล้วก็ได้เอาโอเคจะใช้ในตาที่เท่าที่จำเป็นนะฮะไม่สนแล้วของอ่ะโอ้โหราชาหมูมึงโคตรตัวถ่วงเลยมึงรู้ตัวไหมเนี่ยมึงโคตรตัวถ่วงเลยอ่ะราชาหมูโคตรตัวถ่วงเลยอ่ะเอาจริงโอเคฮะในตาเราจะไว้แป๊บซี่หรือพวกโค้กพวกนี้เราจะใช้ตอนยามฉุกเฉินนะฮะโหไม้อย่าหักว่ะอย่าหักนะเฮ้ยอย่าหักนะเฮ้ยนั่นหักอีกเออ อ้อยมันไม่ได้ว่ะโอเคฮะเราจะใช้ยามจำเป็นเท่านั้นจริงๆหวยหมูเอ้ยไม่น่าเอามาเองอะราชาหมูไม่น่าเอามาเออพาระโอเคใช้อันนี้ก่อนเพราะนี้รู้สึกว่าจะเร็วจะแรงกว่าอันสีดำนะเฮ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยไอ้เงี้ยราชาหมูมึงไร้ประโยชน์ว่ะไอ้เหี้ยมึงกูเอามึงออกไปเนี่ยถ้าไม่ติดว่าเป็นภารกิจนะเออได้สักทีกว่าจะได้ฮะโคตรตัวถ่วงอ่ะราชาหมูอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะไว้พบกันใหม่สับคลิปต่อไปนะฮะบ๊ายบายครับ